I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. สวัสดีพี่ป้านาภาษาโน้นเพื่อนคนขายไข่ทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิว Oppo R9S หลายคนบอกเฮ้ยรีวิวไปแล้วนี่หว่าใช่ครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าเพราะว่ามันคือ Oppo R9S Black Edition ก็คือเป็นสีใหม่นั่นเองนะครับเป็นสีที่ก็ทำมามันเป็นเทรนด์มากกว่านะแล้วก็อีกอย่างก็คือยอดขายเขาเนี่ยไอตัว R9S เนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่ขึ้นแท่นเป็นอันดับ1โลกแล้วนะครับในไตรมาสที่1เพราะว่าไปดูในทราฟฟิกมานะครับอันดับ1อันดับ2เนี่ยก็คือ iPhone 7แล้วก็7 Plus นะครับอันดับ3เนี่ยก็คือไอเนี่ย Oppo R9S เนี่ยแล้วยอดมันทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดประมาณ3ล้านเครื่องเยอะมาก3ล้านเครื่องนี่เยอะมากนะครับในมือถือราคาหมื่นกว่า Android เนี่ยเยอะแบบโหดเยอะน่าตกใจอ่ะเขาบอกว่าในจีนเนี่ยขายดีมากอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้อยู่จีนนะครับแต่ว่าดูจากในทราฟฟิกที่เขาส่งมาให้ดูแล้วเนี่ยมันโอ้โหแบบตกใจอ่ะเพราะว่ามือถือโดยทั่วไปเนี่ย Android ที่ขายดีเนี่ยจะเป็นพวก Samsung ตระกูล J นะครับจะขายดีมากๆ J3 J5 อะไรเงี้ยก็ขายทั่วโลกนี่แบบเยอะมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันราคาหมื่นกว่าเลยนะแล้วขายดีด้วยนะครับทั่วโลกประมาณ3ล้านเครื่องถ้าประมาณนั้นประมาณ3ล้านเครื่องอ่ะ 2.8 มั้งถ้าจำไม่ผิดก็นั่นแหละครับก็เลยทำสีพิเศษออกมาเป็นสี Black Edition ครับแต่ว่าหน้ากล่องอะไรก็เหมือนเดิมนะครับแค่แปะด้านหลังแบ็คแล้วกันเดี๋ยวจะมารีวิวตัวเครื่องให้ดูกันนะครับรีวิวก็อยู่ด้านล่างนะรีวิวเต็มๆแล้วก็พรีวิวแบบเครื่องปกติก็มีนะครับก็ลองเลื่อนๆลงมาดูด้านล่างมันจะวางขายเปิดตัวประมาณงานโมบาย Expo นะก็ดูด้วยว่าคลิปนี้ออกนะครับถ้าเกิดว่าออกก่อนก็แล้วไปนะครับถ้าเกิดออกตอนวันงานก็แสดงว่าเขาห้ามเรานะโอเคก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอ้ Black Edition เนี่ยเป็นยังไงสวยไหมน่าเล่นหรือเปล่านะครับใครที่มีแพลนว่าจะซื้อ Oppo R9S เนี่ยจะซื้อสีธรรมดาหรือว่าจะซื้อสี Black โอเคไปดูกันเลยกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัว R9S ปกตินะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะติดไว้ว่า Black เห็นไหม Black แต่ว่าชื่อจริงเต็มๆมันคือ Oppo R9S Black Edition แล้วก็กล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟาสต์ชาร์จเขาเป็น V004 ชาร์จแรม4 กิกะ ROM 64นะครับแฟลชทัชก็คือกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัวธรรมดาเปลี่ยนแค่ว่าด้านในเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสี Black แค่นั้นเองโอเคเอาแกะตรงไหนวะ ถ้าเกิดยังจำกันได้นะไอตัว Oppo R9S เนี่ยเป็นตัวที่แกะยากที่สุดแล้วถ้าที่เคยเล่นมานะครับซิลแม่งแบบแน่นหนามากอ่ะเหมือนจะบรรจุระเบิดนิวเคลียร์ไว้อะไรประมาณนี้นี่จะแกะแบบดีๆแล้วนะคิดว่าถ้าแกะแบบดีๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เราก็โบ๊ะบะกันเหมือนเดิมจริงเราควรจะมีมีดคัตเตอร์สักอันนะเอาไว้แบบว่าแกะเกิดอะไรดูเหมือนเราจะยากจนแต่เรายากจนไงถ้าเกิด Oppo ดูอยู่อยากเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับก็ได้ โหนี่ขนาดใช้ตัวช่วยเลยนะโหเอาออกยากมากแม่งฟิตจะฟิตมากครับ ถ้าเกิดฟิตกว่านี้ผมจะแปลงร่างเป็นเดอะฮักแล้วนะเปิดมาครับพามก็กลายเป็น Oppo กล่องอยู่ด้านในคือแม่งซ้อนกันหลายแบรนด์มากอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมทุกคนไม่รักน้ำรักปลารักซากุระกันเลยโอเคเป็นสุญญากาศโอเคโอ้สวยจัดเคสวยมากเป็นดำยังไงวะอ๋อเป็นดำด้านนะครับเหมือน iPhone 7สีดำด้านอ่ะโหแม่งสวยจริงเขาเรียกว่าอะไรนะแบล็คเมทัลป่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะฝาหลังออกขออนุญาตใครวะขออนุญาตตัวเองนะดูสีโอ้สวยจริงเป็นนิ้วรอยนิ้วมือง่ายไหม เป็นรอยนิ้วมือง่ายมากครับ แฉเลยดูโอ้แต่มันสวยนะเช็ดดิเช็ดกับเสื้อนี่เฮ้ยเช็ดออกง่ายความจริงเราควรจะแกะนู่นนี่นั่นออกให้หมดก่อนนะแต่ว่าเราอยากให้ดูเครื่องก่อนเนาะเครื่องแม่งสวยจริงโอ้ตกตะลึงในความงามอ้าวแต่ว่าฟิงเกอร์พริ้นมันเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวนี่นะมันไม่ได้เข้ากับตัวบอดี้นะคือบอดี้มันดำแบบดำคลับเลยอะดำแบบดำเมี่ยมอะตัวฟิงเกอร์มันดำแบบว่าดำเหมือนกับดำเงามั้งอันนี้ดำได้อันนี้ดำเงามันก็เลยเห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างตัวฟิงเกอร์พริ้นกับตัวนี้นะ Samsung Galaxy ก็เป็นอย่างงี้นะครับตัวเจนเก่าๆนะก็จะเป็นอย่างงี้แหละสีมันจะต่างกันนิดนึงแต่ด้านหลังเนี่ยสวยมากครับ
สวยแบบโอ้โหสวยจนอวยสวยสัตว์สวยจริงโอ้โหเออทำมาขายครับสีนี้แหละสวยถ้าให้ซื้อตัวนี้กับตัวเดิมนะผมว่าเอาตัวนี้ดีกว่าสวยอ่ะสวยถือแล้วดูหรูมากเหมือนไอโฟน7ยังไงอย่างนั้นว้าวสวยมากอันนี้เลนกล้องครับก็นูนมาเหมือนเดิมอะเลนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนบอดี้มาโอ้โหคืออันเดิมเนี่ยด้านหน้าจะเป็นสีขาวตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้านหน้าดำด้านหลังดำวอลเปเปอร์ดำคนรีวิวก็ตัวดำแฮเดี๋ยวดู UI ดิว่า UI เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าอ๋อ UI เหมือนเดิมครับ UI เหมือนเดิมไฟมันจะไม่ขาวซะทีเดียวนะถ้าดูในกล้องมันจะแบบดูแบบฟ้าๆหน่อยโอ้โหแม่งสวยแต่ความจริงมันเป็นสีขาวนะแต่ว่าด้วยไอตัว Black ตรงเนี้ยตัวพาเนลที่ปิดสีมันเนี่ยมันเป็นสีดำไงดังนั้นเนี่ยสีที่มันออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแบบฟ้าๆหน่อยเห็นไหมเวลาดูในกล้องเวลาเราเหลื่อมข้างๆมันจะเห็นเป็นสีฟ้าๆแต่ความจริงเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวอันนี้กล้องหน้าครับแล้วก็เซนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยทัชก็เหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมขอบจอก็ไม่ได้หนามากบางค่อนข้างบางเลยแหละ ซื้อสวยเครื่องก็บางมากครับบางพอกับ iPhone 6อ่ะบางกว่า iPhone 6นิดนึงมั้งโอเคการจับถือก็คงประมาณนี้คือเรารีวิวเสร็จไปแล้วแหละแต่เราอยากให้มาพรีวิวดูตัวเครื่องว่าเอ้ยเป็นยังไงเป็นรอยนิ้วมือง่ายไหมก็เป็นค่อนข้างง่ายแต่ว่าไม่ได้แบบฝังลึกนะเพราะว่าไอตัวที่เป็นกระจกเงี้ยไอพวกเคลือบเงาอ่ะจะเป็นง่ายกว่านี้อันนี้จะเป็นดำด้านมันจะเป็นแบบเห็นแบบต้องโดนแสงอ่ะถ้าไม่โดนแสงก็ไม่เห็นอ่ะเนี่ยต้องโดนแสงจริงๆอันนี้เห็นไหมมันจะดำแบบดำเมี่ยมเลยโอ้โหสวยจัดอ่ะโอเคมาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับไอ้โอ้โหไม่กล้าวางก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมของเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคสเคิร์ดอะไรก็อยู่ในนี้อีกแกะแล้วเคสเขาเนี่ยมันจะเป็นเคสแบบบางนะครับเคสแบบบางแบบนุ่มนิ่มใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะสลิมฟิตกับตัวเครื่องเลยก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นรอยนิ้วมือใช่ไหมก็ใส่เคสจบยังไงเราก็ต้องใส่เคสอยู่แล้วแล้วละ 99.99 ของบุคคลบนโลกนี้จะใส่เคสมือถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กชาร์จ VOOC ชาร์จของเขานะครับก็ชาร์จไวมากนะเอาท์พุต5โวลต์1แอมป์5โวลต์4แอมป์แล้วก็ตอนชาร์จสูงสุดเนี่ยจะใช้5โวลต์4แอมป์นะครับก็คือ20วัตต์โหแรงมากกระแสไฟอันนี้จะเป็นสายชาร์จแบบมีกิมมิกก็คือจะเป็นหัวเขียวๆแล้วก็หูฟังแบบเอียร์บัดนะครับขี้เกียจยกมาแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับตัว Oppo R9S ปกติเลยแต่ที่อยากให้มาดูวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูว่ามันสีดำมันเข้ามาแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วก็สีดำเนี่ยสวยมากครับงามหยดย้อยแล้วก็ไฟตรงเนี้ยมันแบบเวลาเรามองเหลื่อมๆเราจะเห็นเป็นสีฟ้าเห็นไหมแบบเราตะแคงอ่ะไม่ได้มองตรงๆนะมองตรงๆมันก็คือสีขาวอ่ะกล้องหัวจะเห็นเป็นสีฟ้านะแต่ความจริงมันเป็นสีขาวนะครับแต่เวลาเรามองเหลื่อมๆนิดนึงอ่ะมันจะเห็นเป็นสีฟ้าเห็นไหมแต่พอมองตรงมันก็ขาวเออก็ดีนะครับฟิงเกอร์พริ้นท์ก็ไวเหมือนเดิมไวก็ลื่นปึ๊ดด้วยเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าให้ฟีลลิ่งการทัชที่ดีอ่ะแบบให้รู้สึกความรู้สึกไปด้วยมันไม่ได้แบบกระโชกโคกฮาก Oppo เจนใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยครับจะไม่กระโชกโคกฮากแล้วก็คือเรารีวิวไปแล้วแหละวันนี้เนี่ยให้มาดูเพราะว่ามันเป็นสีดำแค่นั้นเองคือตอนนี้ไอตัวสีปกติมันไม่ได้อยู่แล้วอะคืนเข้าไปแล้วนะครับดำเหมือนกับดำด้านของ iPhone เป๊ะเลย iPhone 7 7 Plus ดำด้านก็ประมาณนี้ก็ใครที่สนใจอยู่ก็ลองไปสืบเสาะแสวงหาดูว่าเขาวางขายวันไหนอะไรยังไงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เหมือนตัว F1S นะรู้สึกว่าจะเป็นแบบวางขายโดยทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าใช้ชื่อ Black Edition แค่นั้นเองตัวF1S สีดำเนี่ยจะเป็นตัว limited edition แต่ตัวนี้จะเป็นตัว edition ก็คือไม่ limited ว่าเป็นสีใหม่แค่นั้นเองโอเคก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว Oppo R9S Black Edition นะครับซึ่งเป็นสีใหม่ที่ทำออกมาเพื่อที่จะฉลองความสำเร็จ Oppo นะครับที่ยอดขายเป็นประวัติการก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีครับขายได้เยอะสุดนะครับเป็นสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ที่ขายได้เยอะที่สุดในโลกนะครับในเขาเรียกอะไรนะในไตรมาสที่1ปีนี้นะครับยอดขายเนี่ยประมาณ 2.8 ล้านเครื่องหรือว่าถ้าตีเป็นกลมๆมันก็ประมาณ3ล้านเครื่องอ่ะซึ่งเยอะมากนะครับเยอะมากแบบมันเน้นตลาดเป็นมิดเอนด์ยันไฮเอนด์นิดๆอะไรเงี้ยเออราคาค่อนข้างแพงแต่ว่ายอดขายก็สูงนะนั้นเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างพรีเซนเตอร์ส่วนหนึ่งและความเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วก็หลายๆอย่างนะครับทำให้มันเนี่ยขายดีนะก็คงประมาณนี้นะครับงานโมบายเอ็กโปใครที่สนใจก็จะมีงานเปิดตัวในงานนะครับก็ลองไปเดินแสวงหาลองไปรูปๆคำๆเล่นดูนะครับเพราะว่ามันก็สวยนะครับสวยกว่าตัวธรรมดามากผมเนี่ยยังอยากได้เลยสีมันก็เหมือนกับ iPhone 7อ่ะก็สวยดีครับสวยดีประมาณนี้สำหรับใครที่ดูแล้วชอบก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากSubscribe Channel Boy Band กันด้วยนะครับมีอะไรอยากให้เราเทสมันเพิ่มเติมนิ้วมือจุ่มน้ำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดเครื่องเขาไม่พังผมก็ทำให้นะโอเควันนี้ไปละครับสวัสดีครับ